วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดไม่แคร์ก้าวหน้าเดินหน้าคิกออฟที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์เข้าชื่อโละสวหรือระบอบประยุทธ์หลังหอศิลป์ไม่ให้ใช้สถานที่ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครไม่อนุญาตให้กลุ่ม Resolution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่โดยการนำของนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าและนายภริศวัชระสินธุจัดกิจกรรมแคมเปญรณรงค์แก้รัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในวันที่6เมษายน2564เวลา15นาฬิกาที่ห้องอเนกประสงค์1หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครภายใต้สโลแกนขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์โดยให้เหตุผลว่ากิจกรรมมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้และเป็นการเมืองเกินไปโดยเพจคณะก้าวหน้าได้โพสต์ระบุว่ารอสถานที่ใหม่พร้อมจะเป็นหนึ่งชื่อหรือระบอบประยุทธ์หรือยังด่วนจัดไม่ได้ต้องย้ายสถานที่เหตุผลเพราะงานเป็นการเมืองมากเกินไปแถมไม่ให้ล่าชื่อจากเดิมที่กลุ่ม Resolution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่จะจัดแถลงข่าวเปิดแคมเปญขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราในวันครบรอบ4ปีของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560วันที่6เมษายน2564ที่ห้องอเนกประสงค์วันแบกหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครล่าสุดต้องย้ายสถานที่จัดงานเพราะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สถานที่ของหอศิลป์แล้วโดยให้เหตุผลว่ากิจกรรมมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้และเป็นการเมืองเกินไปอย่างไรก็ตามเราจะยังคงเดินหน้ารวบรวมรายชื่อและจัดงานเปิดตัวแคมเปญขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์ต่อไปเพื่อจัดการกับ4ประเด็นหลักที่เป็นอุปสรรคที่แท้จริงของการเมืองไทยในปัจจุบันได้แก่ล้มวุฒิสภาเดินหน้าสภาเดียวโละศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระปฏิรูปที่มาอำนาจการตรวจสอบเลิกยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศล้างมรดกรัฐประหารหยุดวงจรอุบาทขวางประชาธิปไตยขอให้ทุกคนเตรียมบัตรประชาชนและไฟแห่งความหวังให้พร้อมอังคารที่6เมษายนนี้จับปากกาให้มั่นมาลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญในวันครบรอบ4ปีของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับอัปยศนี้เพื่อเปิดทางสู่ประชาธิปไตยมาร่วมเป็นหนึ่งชื่อหรือระบอบประยุทธ์หยุดยื้อเวลาเผด็จการด้วยกันคอยติดตามสถานที่เปิดโต๊ะลงชื่อและงานเปิดตัวแคมเปญให้ดีแฮชแท็กไม่ง้อเผด็จการขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์สวมีไว้ทำไมผู้ว่ามาตรา44ล่าสุดเพจคณะก้าวหน้าได้แจ้งกำหนดการใหม่ระบุว่า6เมษาเริ่มนับ1แฮชแท็กขอคนละชื่อหรือระบอบประยุทธ์สถานที่ใหม่พร้อมแล้วหลังโดนหอศิลป์เทห้อง LT1 ชั้น1คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์อังคารที่6เมษายน2564เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปจับปากกาให้มั่นมาลงชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางสู่ประชาธิปไตยในวันครบรอบ4ปีของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับอัปยศกลุ่ม Resolution ถึงเวลารัฐธรรมนูญใหม่ผนึกกำลังเปิดตัวแคมเปญใหม่ที่จะสร้างแรงกระเพื่อมให้การเมืองไทยเดินหน้ารวบรวมรายชื่อประชาชนทั่วประเทศเพื่อเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรามาฟังกันว่าทำไมต้องรื้อระบอบประยุทธ์กับ15นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีระบอบประยุทธ์ทหารทุนวงจรอุบาทการเมืองไทยโดยประจักษ์ก้องกีรติ15นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเลิกยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศโดยสรณีอาชวานันทกุล16นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีล้มวุฒิสภาเดินหน้าสภาเดียวโดยภริศวัชระสินธุ16นาฬิกา30นาทีถึง17นาฬิกาโละศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระและล้างมรดกรัฐประหารหยุดวงจรอุบาทขวางประชาธิปไตยโดยปิยบุตรแสงกนกกุลดำเนินรายการโดยยิ่งชีพอัจฉานนท์17นาฬิกาถึง17นาฬิกา10นาทีทำไมต้องเป็นหนึ่งชื่อหรือระบอบประยุทธ์โดยมายพัสราวลีธนกิจวิบูลผล
17:50 น.ถึง18:00 น.ทำไมต้องเป็นหนึ่งชื่อหรือระบอบประยุทธ์โดยเชอร์เอมชยาธนุสสรทัตเข้าชื่อแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรา4ประเด็นใหญ่ล้มสว.เดินหน้าสภาเดียวโละศาลรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระปฏิรูปที่มาอำนาจการตรวจสอบเลิกยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปปลดโซ่ตรวนอนาคตประเทศล้างมรดกรัฐประหารหยุดวงจรอุบาทขวางประชาธิปไตยเตรียมบัตรประชาชนและไฟแห่งความหวังให้พร้อมจับปากกาให้มั่นมาร่วมลงชื่อพร้อมกันวันแรกหรือระบอบประยุทธ์หยุดยื้อเวลาเผด็จการด้วยกันแฮชแท็กไม่ง้อเผด็จการสว.มีไว้ทำไมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ